อนนี้เราติดต่อกับสายของคุณภูได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณภูสวัสดีครับครับผมคุณภูตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับโทรมาจากชัยนาทครับอยู่ที่จังหวัดชัยนาทครับผมอากาศที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับณเวลานี้ก็เริ่มเข้าสภาวะปกติแล้วนะฮะเริ่มแค่เย็นๆแล้วก็เริ่มจะร้อนแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาบอกจะกลับมาหนาวอีกระลอกหนึ่งเมืองไทยมีหนาวจริงๆเหรอครับมีนะก่อนหน้านี้ก็อากาศเย็นนะอ๋อใช่ครับผมรู้สึกผมมันแค่เย็นๆนะครับยังไม่หนาวเลยยังไม่หนาวยังไม่สะใจเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับเอาหน่าให้โอกาสเขาหน่อยรออีกหนึ่งระลอกนะฮะคุณภูกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับอ๋อยังครับและปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักฟังย้อนหลังครับส่วนมากจะเป็นย้อนหลังเนาะมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณภูตอนนั้นเนี่ยกำลังจะเดินทางไปตั้งแคมป์แล้วก็เจอเรื่องนี้เมื่อสักประมาณกันยายนเมื่อปีที่ผ่านมาใช่ครับไปเจออะไรมาคุณภูเชิญเลยครับก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่แจ็คทีมงานและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับครับต้องขอบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยมันอาจจะเรื่องผีอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าตัวผมเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไม่กลัวแล้วก็ไม่เคยเจอแล้วก็อาจจะท้าทายบ้างแต่ไม่ได้แบบลบลู่ถึงขั้นแบบว่ารุนแรงอะไรครับครับก็เริ่มเรื่องนะครับครับพอดีน้องผมเนี่ยนามสมมุติว่าให้ชื่อว่านัทละกันนะครับครับนัดโทรมาชวนผมในวันที่ประมาณที่20ว่าอยากไปเที่ยวแคมปิ้งที่จังหวัดสุพรรณผมไม่ระบุเป็นอำเภอนะเพราะว่าน่าจะรู้กันหมดครับครับผมตัวผมเองอ่ะตอนแรกก็ยังไม่รับปากอะไรไปก็เขาบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ขอดูงานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมสุดท้ายผมก็โอเคตกปากรับคำกับน้องไปว่าเดี๋ยวจะไปวันที่23คือตอนแรกอ่ะนัดกันไปเจอที่บขส.สุพรรณบุรีเพื่อที่จะรับน้องจากต่างจังหวัดนะฮะขับรถไปที่แคมป์แต่ว่าวันที่23เนี่ยตัวผมเองอ่ะติดธุระแล้วก็ลากยาวไปเลยยันถึงเวลาประมาณ 18:00 นผมก็เลยก่อนนะก่อนเนี้ยผมเลยบอกน้องว่าเดินทางไปก่อนเลยตัวผมเองอ่ะไม่สะดวกขอเคลียร์งานก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนมันมีเหตุการณ์ต่างๆนะฮะที่ทำให้ดึงเวลาให้ผมออกเดินทางไปในช่วงกลางคืนนะครับคือมันก็เริ่มแบบกระวนกระวายเล็กๆแล้วว่าน้องไปถึงยังแล้วเดี๋ยวทางจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราไม่เคยไปในโซนนั้นเลยผมก็เลยเปิด GPS ดูระยะทางมันประมาณ180กว่ากิโลเมตรซึ่งโดยส่วนตัวผมเองอ่ะเป็นคนขับรถไม่เร็วก็ขับประมาณ90 100อะไรประมาณเนี้ยครับผมก็ดูแล้วมันคำนวณประมาณ3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เอ๊ะแปลกใจนิดนึงว่าแค่180กิโลเนี่ยทำไมมันถึง3ชั่วโมงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเองก็ขับรถจากเชียงรายเนี่ยฮะไปสุพรรณบุรีระหว่างเดินทางไม่มีอะไรแต่ว่ามันจะเริ่มมีเหตุการณ์ก็ต่อเมื่อเข้าเขตอำเภอที่จะตั้งแคมป์เนี่ยครับครับมันจะมีเหตุการณ์หลักๆคืออยู่ประมาณ4เหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มผิดปกติอะฮะเหตุการณ์แรกนะครับผมแวะปั๊มน้ำมันไม่เหตุการณ์แรกคืออาการกระวนกระวายใจของเราเนี่ยครับที่แบบมันเหมือนตลอดเวลาพี่แจ็คเคยเป็นไหมแบบเหมือนไม่สบายใจอะมันบอกไม่ถูกนะปกติเราไปเที่ยวเราต้องสบายใจแต่วันนี้เรารู้สึกไม่สบายใจมากๆเลยเหมือนมันกระวนกระวายใจอะไรบางอย่างใช่ใช่ใช่แต่มันไม่รู้ว่าเรามันเกิดจากอะไรอ่ะผมก็โอเคจอดรถเติมน้ำมันซื้อของในปั๊มนิดนึงแล้วออกมาเนี่ยขับมาได้มาประมาณสักไม่เกิน5นาทีครับมันมีนกแสกหรือนกฮู้เนี่ยฮะบินชนกระจกหน้ารถเลยเฮ้ยคือผมใจหายวาบเลยฮะมันบวกกับอาการกระวนกระวายของเราเนี่ยมันยิ่งดำดิ่งเลยนะพี่ชั่วโมงนั้นครับคือผมก็ไม่ผมเท่าที่ผมกลับมาเนี่ยผมถามเพื่อนหลายคนที่ขับรถเที่ยวคืนบ่อยๆเนี่ยว่าเฮ้ยเคยเจอไหมไอ้ที่ว่านกชนกระจกเนี่ยมันบอก
ไม่เคยนะแค่งูเลื้อยตัดหน้านี่ก็เครียดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับคือเหตุหลังจากเหตุการณ์เนี้ยที่ว่านกบินชนกระจกเนี่ยผมก็เอาละจิตใจเราไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ตั้งสติเลยผมขับเลยแค่80 90เราก็กลัวแหละว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นลางเตือนเราลึกๆว่าเฮ้ยสัญญาณมาไม่ดีแล้วอะครับผมก็ค่อยๆไปเรื่อยๆพอรู้จักปั๊มน้ำมันเนี่ยอีกประมาณสัก30กิโลอะครับมันก็เป็นทางเข้าแบบมันเป็นถนนมืดๆดำๆอะพี่สองข้างทางก็เหมือนต่างจังหวัดที่มันมีไฟบ้างไม่มีไฟบ้างเป็นป่าบ้างป่ามันบ้างภูเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพอขับไปเรื่อยๆเนี่ยก่อนขึ้นเขาอะตรงนั้นมันมีสารอยู่แล้วเลยจากสารเนี้ยขึ้นไปประมาณสักกิโลนึง2กิโลผมไม่แน่ใจแต่ผมจะสังเกตด้านขวามือของผมจะมียายคนหนึ่งเดินเดินอยู่ข้างถนนนะกับเด็กหนึ่งคนฝั่งไหนฝั่งไหนถ้าเราฝั่งเวลาเราขับรถใช่ไหมพี่เขาจะอยู่ฝั่งขวามือเราอะครับคือฝั่งเดียวกับคนขับเลยนะใช่แต่ว่าอยู่ฝั่งชิดกับอีกเลนหนึ่งอะครับครับครับเดินมุ่งหน้าไปทางเดียวกับผมนะผมก็แบบเฮ้ยอันนี้ผมคำหยาบนิดนึงคือจะมาเดินอะไรวะดึกๆมาอันตรายอะไรเงี้ยคือเราคือผมเป็นคนที่ใส่อย่างนี้อันนี้คือพูดออกไปเลยถูกไหมใช่แต่ผมพูดในรถนะผมก็เอ้ยมาเดินอะไรอย่างงี้มันมืดๆดึกๆเงี้ยมันอันตรายนะคือเราเป็นคนที่แบบพอเห็นเราก็ทักไปแบบโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรแล้วทุกคนผมคิดว่าเป็นคนหมดโอเคขับไปนี่คือเหตุการณ์ที่2ที่ผมเจอเหตุการณ์ที่3หลังจากเนี้ยคือเข้าเหตุการณ์ที่4อ่ะพอจะถึงแคมปิ้งอ่ะอีกประมาณ6กิโลผมก็แวะเซเว่นอะไรเงี้ยก็ดู GPS ดูทางอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยไปเราก็ต้องเปิด GPS ดูว่าเฮ้ยมันอยู่ประมาณไหนอะไรของแผนที่คือเราอ่านแผนที่เอาเงี้ยครับพี่ซึ่งผมก็พยายามมองทางเข้าอยู่ประมาณ2จุดเงี้ยผมก็ขับตาม GPS ไปตามทางหลักก่อนที่มันให้ไปมันพาผมเข้าไปในถนนที่เป็นแบบถนนลูกรังที่เอาไว้เข้าสวนเข้าไร่มันทำประสาพวกไร่อ้อยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ผมขับรถไฮเลนเดอร์ครับคันสูงอ่ะรถผมอ่ะตกหลุมชนิดที่ว่าตัวผมเนี่ยจะนั่งจากเบาะหัวขึ้นไปกระแทกกับหลังคารถเลยคือผมก็แบบเฮ้ย GPS พาเรามาถูกป่าววะแล้วมันก็แบบทางมันก็มืดอย่างเดียวครับพี่สองข้างทางก็เป็นป่ามันมืดๆเลยผมก็เริ่มใจคอไม่ดีหนักกว่าเดิมเยอะผมก็เลยค่อยๆถอยรถกลับออกมาขึ้นบนถนนแล้วก็เปิดพยายามเปิด GPS ดูเส้นทางอยู่ตรงแบบว่าเราขึ้นมาบนถนนหลักแล้วเงี้ยครับแล้วเราก็จอดรถข้างทางแล้วพยายามดู GPS อีกว่าขยายดูเส้นทางว่ามันเข้าซอยไหนได้บ้างเงี้ยครับผมก็โอเคได้เส้นทางแล้วมันก็เจออะไรแปลกๆอย่างก็คือมีคนนะยืนอยู่ข้างถนนแต่ว่าหันหน้าเข้าถนนนะพี่ไม่หันหน้ามองไปตามทางนะคือเหมือนเขาคือหันหน้ามาทางรถไม่หันหน้ามาทางรถพี่เหมือนเขายืนอยู่ข้างถนนแล้วมองไปอีกฝั่งถนนเฉยๆอ่ะอ๋อคือหันหลังให้รถหันหน้าอ้าวคือรถอยู่บนถนนใช่ไหมพี่แล้วมีคนนะยืนเหมือนว่ายืนข้างถนนแต่หันหน้าออกมาฝั่งถนนเขายืนฝั่งไหนเอางี้เขายืนฝั่งซ้ายมือก็คือยืนฝั่งซ้ายมือแล้วก็เท่ากับหันมาทางรถเราถ้าเราจะขับผ่านเขาถูกไหมใช่ใช่ใช่โอเคโอเคคือเขายืนนิ่งๆอ่ะแต่คือผมก็ไม่โฟกัสอีกว่าเฮ้ยเขาเป็นใครทำไมเขาถึงมายืนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็นึกว่าชาวบ้านมาหาหนูหาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าโซนนั้นเขาเป็นป่ามันอะไรเงี้ยเขาจะมีหนูอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นผมก็ไม่ให้จอดรถถามเพราะผมดู GPS แล้วผมก็ขับเลยผ่านเขาไปจนผมไปเจอไอ้ทางที่ว่าจะเข้าไปในแคมปิ้งตรงนี้ครับก็โอเคเข้าตามทางไปเรามีประสบการณ์ครั้งแรกแล้วที่ว่าเข้าซอยผิด
แล้วรถเราตกหลุมแล้วเราก็กลัวรถเราจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็กลัวทางด้วยเพราะเราไม่ชินคราวนี้ผมก็เลยใช้ความเร็วประมาณสักเหมือนปล่อยรถไหลอะพี่แจ็คประมาณสัก20ไม่เร็วอะคือเราไม่คุ้นทางแล้วเราคิดว่ามันอีกแค่กิโลเดียวจะถึงเงี้ยเราค่อยๆคำทางไปแหละผมก็เจอคนเดินสวนผมอีกครั้งนึงแบบในที่มืดๆอะคือพี่แจ็คดูรูปที่ผมส่งรูปรถที่คว่ำให้ไปอ่ะมันมืดขนาดนั้นนะครับคือมันมืดแบบขนาดว่าเรามองตัวเราเองเรายังมองไม่เห็นอ่ะตอนที่ผมคลายออกมาจากรถเนี่ยคือผมมองอะไรไม่เห็นแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งไปตอนรถคว่ำดิตอนเนี้ยคุณภูเล่าถึงคนสวนมาก่อนจังหวะนี้มันเกิดอะไรขึ้นเดินสวนผมมาเนี่ยผมก็มองเขาแล้วผมก็อุทานอีกครั้งในใจว่าแม่อุทานในใจคือพูดออกมาเลยมืดๆออกมาเดินอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนรถชนอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็คือสะบัดค่อนข้างจะหยาบนะครับครับแต่คือเราก็คือโอเคไม่สนใจเราจะไปของเราผมก็ขับต่อไปอีกนิดนึงมันเป็นทางเลี้ยวซ้ายหักศอกพี่แล้วมันก็เป็นสะพานแคบๆครับซึ่งตอนแรกผมมองว่ามันเป็นถนนซึ่งตอนที่ผมขับอยู่เนี่ยผมก็มองว่าถนนเลี้ยวซ้ายหักโค้งพอหักมาเนี่ยผมก็ค่อยๆคลานไปล้อผมมันไปหลุดขอบถนนซึ่งสะพานเนี้ยมันเป็นแค่แผ่นปูนวางซึ่งผมมองไม่เห็นว่ามันเป็นแค่แผ่นปูนแล้วรถก็เกิดพลิกคว่ำคือลักษณะการพลิกคว่ำอ่ะคือคว่ำหงายพลิกลงไปแล้วก็หงายท้องเลยครับพี่พอเกิดเหตุผมก็ตั้งสติหยิบโทรศัพท์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าในรถเราอ่ะเราวางของไว้ตรงจุดไหนอะไรเงี้ยครับพี่ก็หยิบโทรศัพท์โทรหาน้องบอกน้องช่วยติดต่อเจ้าของแคมปิ้งให้พาออกมาหน่อยว่ารถเกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงนี้นะพิกัดประมาณเนี้ยผมก็ไม่รู้หรอกผมก็บอกว่าตรงที่มันมีคลองแล้วรถพลิกคว่ำอยู่ตรงคลองอะไรเงี้ยหลังจากนั้นผมก็เริ่มสำรวจตัวเองผมไม่จุกอกแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บขานิดนึงอะไรเงี้ยครับมันโดนกระจกบาดผมก็พยายามหาทางออกมาระหว่างเนี้ยผมได้ยินเสียงคนนะข้างบนตะโกนถามว่าไปอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตะโกนสวนกลับไปว่าพี่ช่วยผมออกไปทีแล้วเขาก็บอกออกมาเลยออกมาเลยทางนั้นน่ะผมก็โอเคทางนั้นผมก็เลยลองมุดประตูออกมาซึ่งมันมีด้านหนึ่งที่เปิดประตูดะคือประตูรถสี่ประตูครับมันจะเป็นประตูหลังคนขับอะครับพี่ผมก็มุดออกมาจังหวะเปิดประตูมานะพี่รู้ไหมผมเจออะไรเจออะไรเจองูครับเฮ้ยงูคืองูก็เลื้อยแบบกำลังเลื้อยแบบโอ้โหผ่านหน้าไปเลยแล้วคือผมก็แบบพังอะไปเลยแล้วผมก็แต่ที่ตัวเรามีโทรศัพท์เนี้ยเราก็เปิดไฟฉายดูว่าเขาไปยังเพราะว่าทางอื่นมันออกไม่ได้ครับพี่แล้วหัวรถอะมันลงน้ำคือยังไงผมก็ต้องออกทางเนี้ยเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนให้ได้อย่างเงี้ยครับพอสักพักผมก็อยู่ในรถประมาณสักนาทีนึงนะแต่ข้างบนอะเสียงเงียบไปแล้วผมก็พยายามออกมาข้างบนพอขึ้นมาข้างบนปรากฏผมไม่เจอใครเลยแล้วผมก็ยืนอยู่ในความมืดที่แบบมันมืดแล้วเราก็จุกอกแล้วเราก็มึนหัวด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็คิดว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะที่แบบมีคนตะโกนบอกให้ออกประตูหลังผมก็รอตรงนั้นประมาณสักเกือบ5นาทีน้องก็ออกมาคราวนี้ก็มีกู้ภัยมาพาผมไปส่งโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็หมอเย็บแผลอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุยกันว่าคุณไปรถคว่ำที่ไหนมาผมก็บอกว่าอ๋อทางไปแคมปิ้งครับเขาบอกอ้าวหรอคิดว่าความตรงเขาตรงนั้นซะอีกที่มีสารน่ะเขาบอกว่ารถที่มาทางเส้นเนี้ยแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุอ่ะจะเกิดโซนนั้นเพราะว่าจะมียายกับหลานวิ่งตัดหน้ารถหลายเคสที่เขามาโรงพยาบาลแล้วเขาจะมาเล่าให้ฟังว่ามียายกับหลานวิ่งตัดหน้ารถโอ้ยขนลุกแต่คือเรื่องเนี้ยผมไม่ได้ตามต่อเพราะผมไม่ใช่คนพื้นที่นะครับครับคือผมก็ได้รับข้อมูลใหม่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วระหว่างเนี้ยคือผมก็โทรหาเพื่อนเลยอยู่โรงพยาบาลบอกเพื่อนผมชื่อโอนนะผมก็บอกโอนมารับหน่อยดิอยู่ที่ประมาณเนี้ยส่งโลเคชั่นไปให้เขามารับ
คือต้องบอกก่อนว่าเพื่อนผมคนเนี้ยมันค่อนข้างจะมีเซนส์อะไรประมาณเนี้ยคือผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะผมเป็นคนที่ไม่มีแล้วก็ไม่ค่อยได้เชื่อแล้วก็ไม่ค่อยได้กลัวเงี้ยผมก็จะฟังมันแล้วผมก็จะบอกว่ามันโม้ตลอดอ่ะคือพอมามันก็บอกโอ้โหเส้นนี้เยอะนะเห็นตลอดทางเลยครับแล้วมันก็ถามว่าคิดยังไงว่ามากลางคืนเส้นนี้ไม่มากันนะคือผมบอกผมก็ไม่คิดอะไรไงคือเพราะเราเป็นคนไม่กลัวเราขับรถกลางคืนประจำอย่างเงี้ยพี่แล้วมันก็บอกว่าเดี๋ยวกลับบ้านเลยนะวันเนี้ยอยู่ที่นี่น่าจะไม่ค่อยโอเคนะอะไรเงี้ยครับคือเขาก็มารับผมออกไประหว่างทางเนี่ยช่วงนั้นเดือนกันยามันมีฝนตกอยู่ตลอดแหละแต่ว่าวันที่เดินทางจริงอ่ะตั้งแต่เช้ายันตอนที่ว่าเพื่อนผมไปรับเนี่ยประมาณเที่ยงคืนอ่ะไม่มีฝนแต่พอมาถึงไอ้จุดตรงโซนจะขึ้นเขาออกมาเนี่ยครับพี่ฝนตกชนิดที่แบบพี่เคยขับรถแทบจะไม่ได้เลยไหมครับต้องขับประมาณ20-30อย่างเงี้ยครับค่อยๆคานออกมาจนถึงตัวเมืองเนี่ยฝนก็หยุดผมก็คิดว่าเรื่องมันจะจบแล้วแต่เพื่อนผมบอกยังไม่จบนะคิดว่าน่าจะมีอะไรต่อคือมันทักผมมาประมาณเนี้ยคือรถคันที่ผมใช้อยู่เนี่ยความไปผมไม่มีรถใช้แล้วผมต้องไปโรงพักต้องไปดูรถที่ศูนย์ผมก็เลยบอกเพื่อนเฮ้ยช่วยไปส่งที่กาญจนบุรีครับคุณภูครับผมครับสัญญาณหายไปให้เพื่อนไปส่งที่การครับผมครับก็เพื่อนผมมันก็เลยอีกวันหนึ่งก็เลยจะไปส่งผมที่กาญจนบุรีใช่ไหมครับพี่ครับแล้วระหว่างเนี่ยมันก็คุยกันมันบอกว่าอันนี้ขอโทษนะครับอาจจะมีคำหยาบเพื่อนคุยกันนิดนึงฮัลโหลครับครับผมมันก็บอกว่ามึงอ่ะยังไม่จบแค่นี้หรอกเรื่องของมึงอ่ะยังมีอีกแต่น่าจะไม่เป็นไรถ้ามากับกูอะไรอย่างเงี้ยครับขับไปได้ประมาณสักออกจากชัยนาทไปยังไม่ถึงเขตสุพรรณนะพี่รถยางแตกแล้วแฉลบลงข้างทางคือมันเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่แบบซ้อนติดภายในเหมือนว่าเมื่อคืนแล้วก็มาเช้าอีกวันเนี่ยคือมีเหตุการณ์ต่อเนื่องหนักๆมาประมาณเมื่อคืนเพิ่งรถคว่ำมาวันนี้รถแฉลบออกข้างทางอีกรถยางแตกแล้วก็แฉลบลงข้างทางนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเพราะเพื่อนผมเป็นคนขับโอเคพอไปถึงจังหวัดกาญเนี่ยผมเจอแม่ผมเนี่ยก็โอเคใจชื้นแม่ก็เหมือนให้พรมาอะไรนิดนึงผมก็กลับมาอยู่ที่ชัยนาทเหมือนเดิมเนี่ยก็มีคนที่รู้จักเขาแนะนำว่ารถคว่ำมาอุบัติเหตุแรงๆอ่ะไปหาพระหน่อยอะไรเงี้ยคือปกติผมก็ไม่ได้เข้าวัดด้วยวันนั้นผมไม่รู้นึกยังไงผมก็ลองไปทุกวัดอะฮะวัดต่างๆแล้วก็วนไปประมาณ 3-4 วัดครับผมจนไปถึงวัดสุดท้ายเนี่ยพอดีโชคดีที่ว่าหลวงพ่อเขาเหมือนเขาเรียกว่าไงพี่เหมือนมันเที่ยงแล้วปกติหลวงพ่อเขาจะจำวัดอะไรเงี้ยแต่วันหน้าหลวงพ่อเขาอยู่ยันเที่ยงครับก็คือโชคดีที่ไปแล้วเจอหลวงพ่อท่านใช่ครับพี่ตอนนี้ผมเข้าไปในศาลาเนี่ยมีคนไปรอเหมือนรอไปกราบแล้วก็ขอพรมน้ำมนต์อะไรประมาณนี้ครับพี่อยู่ประมาณ 6-7 คนนะถ้าผมจำไม่ผิดผมประมาณคิวที่7คิวที่8แล้วครับครับก็ทุกคิวที่เข้าไปหาหลวงพ่อเนี่ยครับเขาก็จะกราบหลวงพ่อก็จะพรมน้ำมนต์ให้แค่นั้นพอถึงคิวผมคานเข้าไปถึงหน้าหลวงพ่อทักเลยว่าไปเจออะไรมาไหนลองเล่าให้ฟังสิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมต้องบอกก่อนนะว่ากว่าผมจะไปหาหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นระยะเวลาประมาณเกือบ10วันแล้วคือแผลที่เย็บอะไรเงี้ยคือมันเรียบร้อยไปหมดแล้วครับพี่หลวงพ่อก็ขอวันเดือนปีเกิดผมไปแล้วก็คล้ายๆประมาณว่าท่านก็ทักมาประมาณว่าอย่าเพิ่งทำอะไรอย่าเพิ่งเดินทางไกลอย่าไปไหนคนเดียวจนกว่าจะหลังวันเกิดแต่ถ้าจะให้ดีก็หลังเมษาไปแล้วถึงจะโอเคครับครับผม
เรื่องของผมก็ประมาณนี้ครับพี่อ้าวแล้วมันยังไงอ่ะหมายถึงว่าหลังจากนั้นเราทำตามที่หลวงพ่อท่านบอกไหมอ่ะใช่ครับใช่ครับก็ทำตามครับก็คือยังไม่ถึงเดือนเกิดเนี้ยครับอ๋อข้ามไปนิดนึงอ้าวหลวงพ่อเขาก็ผูกสายสินให้แล้วเขาก็เขียนยันมาให้แผ่นหนึ่งฮะเขาบอกว่าให้พยายามพกติดตัวแล้วถ้าจะเอาออกก็เอาออกหลังวันเกิดครับผมก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อเขาแนะนำมาครับทำไมถึงปฏิบัติตามก็กลัวนะพี่เพราะว่าเราเจอเหตุการณ์แบบที่เรายังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้อะพี่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคุณภูเปิดมาว่าคุณภูไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยใช่ครับแต่พอมาเจอกับตัวมันเหมือนมันเปลี่ยนความคิดป่ะก็จากคนที่เหมือนมองเป็นเส้นตรงว่าไม่มีคือผมจะบอกกับเพื่อนคนที่กลัวมากๆบอกว่าต่อให้มีจริงเราคิดว่าไม่มีเขาก็จะไม่มีตัวตนผมเป็นคนชอบพูดอย่างเงี้ยกับคนที่กลัวแบบคือตอนผมบวชเป็นพระผมเคยเจอคนที่กลัวจนแบบจะไปห้องน้ำคนเดียวก็ต้องมาเคาะเรียกอะพี่คือผมรำคาญจนผมบอกอย่าไปคิดว่ามันมีท่านท่านต้องคิดว่ามันไม่มีต่อให้มันมีมันก็จะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะจำความเชื่อชุดนี้ของเราว่ามันไม่มีต่อให้มีเราคิดว่ามันไม่มีมันก็จะไม่มีอย่างเงี้ยครับงงดีจนมาวันเนี้ยตกลงคือต่อให้มีให้เราคิดว่ามันไม่มีก็คือมันจะไม่มีตามที่เราคิดถูกไหมใช่พี่ก็คือพยายามข่มใจพยายามคิดในแง่ดีว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้อย่าไปกลัวมันถูกไหมฮะใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่คุณภูเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยคุณภูให้คำตอบกับตัวเองว่าไงว่าคุณภูเจออะไรอยู่เพราะอะไรหาคำตอบตรงนี้ได้ไหมครับคือผมอาจคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่เราดวงตกจริงๆอ่ะเพราะว่าแต่ว่ามันมีสัญญาณเตือนมาหลายอย่างแต่ว่าผมก็ยังไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แค่เพื่อนผมบอกว่าไม่ต้องนกที่ผมเล่าให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนผมมันบอกว่าไม่ต้องนกแสกหรือว่านกกลางคืนชนหรอกแค่งูเลื้อยผ่านหน้าหรืออะไรวิ่งตัดหน้าเนี่ยบางคนเขาถือเขากลับบ้านแล้วเขาไม่ไปต่อนะยิ่งแต่ว่าอันนี้คือมันก็หักล้างกับความคิดของเราไงพี่มันก็แค่นกผลสุดท้ายเนี่ยเอาจริงๆเรามองเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับก็ส่วนหนึ่งเรื่องของอุบัติเหตุก็อีกส่วนหนึ่งและที่สำคัญคือเวลาขับรถไปไหนมาไหนตอนกลางคืนถ้าเราไม่คุ้นทางอย่าเชื่อ GPS เยอะใช่พี่เพราะทุกทางที่มันเป็นถนนที่มันเป็นเส้นที่ GPS เนี่ยมันสามารถที่จะรู้แล้วว่ารถเนี่ยสามารถที่จะผ่านได้มันเหมารวมหมดฮะว่าเป็นถนนผมเคยเล่าไปแล้วครั้งหนึ่งว่าไอ้ตอนที่ผมกลับมาจากน่าจะภาคอีสานผ่านมาทางโคราชตอนนั้นเจอรถติดจากน่าจะเป็นอุบัติเหตุข้างหน้าแล้ว GPS มันคำนวณเส้นทางให้ผมใหม่มันให้ผมเลี้ยวซ้ายแล้วไปโผล่ข้างหน้าได้ผมก็ขยายดูแล้วนะเฮ้ยมันโอเคมันไม่ไกลเท่าไหร่ผมก็เลี้ยวตามเข้าไปปรากฏว่าไอ้ทางจากถนนหลักกลายเป็นถนนปูนจากถนนปูนกลายเป็นลูกรังจากลูกรังมันกลายเป็นคันนานั่นแหละพี่ของผมก็อารมณ์ประมาณนั้นเลยถูกนะฮะมันอันตรายนะถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ทางมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขับรถไปตามต่างจังหวัดยิ่งเป็นช่วงกลางคืนอย่าไปเชื่อมันเยอะวิ่งทางหลักไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะครับเรื่องนี้มันมองได้หลายมุมมันมองได้หลายมุมมันจะเป็นเรื่องของการดวงตกเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการที่เราไม่ชินทางเป็นไปได้หมดถูกไหมฮะแต่ผมขอฝากท่านผู้ฟังหลายๆคนด้วยนะว่ารถนะฮะเวลาขับซื้อประกันด้วยนะเพราะอย่างเคสผมเนี่ย คือประกันมันซัพพอร์ตจนเราแทบจะไม่เจ็บตัวเลยอะพี่เราแค่คือตัวผมอ่ะคือโชคดีคือรถมีประกันชั้นหนึ่งแล้วก็ไม่เจ็บขนาดว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะสำคัญแหละเรื่องของประกันมันต้องมีอยู่กับรถอยู่แล้วอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อ่ะนะครับผมโอเคครับเรื่องอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับเพราะไม่เคยเล่าด้วยไม่เป็นไรคุณภูถือว่าเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดมาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันนะครับผมโอเคขอบคุณมากมากนะคุณภูวันนี้ที่มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ